สวัสดีฉันทำแกงส้มเดี๋ยวถ้าลองชิมสูตรของฉันนะเธอฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำได้อร่อยหรือเปล่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนไหมไม่แล้วทำไมฉันต้องมานั่งระมัดระวังกระเทมันนะฉันก็ไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเลยนี่น้ำพริกแกงส้มเดี๋ยววันนี้ฉันเลือกแกงส้มใต้นะแกงส้มใต้มันจะเผ็ดฉันเอาแค่นี้ก่อนนะต้องบอกว่ามันเค็มด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันกลัวเดี๋ยวก่อนฉันก็ต้องขอทดลองได้ค่ะว่าน้ำพริกแกงของฉันเนี่ยเผ็ดพอไหมอุ๊ยต้องใส่กะปิใส่เคยนิดนึงฉันจะใส่น้ำมะขามเปียกก่อนเธอชอบเปรี้ยวไหมฉันเป็นคนชอบเปรี้ยวมากๆได้เธอกินตามที่ฉันชอบก่อนนะได้ฉันเป็นคนกินเปรี้ยวมากเลยอ่ะฉันชอบเปรี้ยวกว่านี้อีกนะเธอจะว่าไหมดามใจเลยเหรอเธอจะว่าไหมว่าทำไมฉันกินอย่างนี้เพราะว่าแกงส้มใต้มันก็ว่าเปรี้ยวนำเหลือเปรี้ยวเปรี้ยวมากมากเลยอ่ะเหลือไว้ทำไมฉันชอบเธอชอบนั่นแหละอันนี้ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เกี่ยวกับฉันนะเธอต้องรับผิดชอบคำสั่งนะยาถ้าหนูแกงถ้าหนูเหลือเครื่องปรุงเล็กน้อยหนูใส่หมดใช่ไหมแล้วแต่อาจารย์กะปิด้วยไหมแล้วแต่อย่าเลยอย่าเลยอันนั้นมันไม่ได้แล้วแหละอ่ะพร้อมค่ะปิดฝาเดี๋ยวเดือดกินเตรียมลุยทีนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยแกงส้มพวกเนี้ยเขาจะต้องรับประทานกับข้าวสวยไข่ต้มหรือไม่ก็ต้องมีของทอดที่หอมนี่คือน้ำพริกแกงเขาดีนะเธอแล้วก็ฉันต้องใส่เคยต้องนิดๆใช่ว่าลองชิมสิแล้วหนูจะได้นอนไหมคะคืนนี้วิ่งเข้าห้องน้ำทั้งคืนแล้วอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมเวรที่เธอทำแล้วแหละหนูจะชิมแล้วนะชิมค่ะลองมือ เฮ้ยทำไมมองหน้าแบบนั้นนะเหมือนมันจะเอาเรื่องแค้นหน่อยเงี้ยเนาะเปรี้ยวนิดเปรี้ยวไม่เยอะใช่ไหมเปรี้ยวแหลมๆมาค่ะเปรี้ยวแหลมๆลองชิมมีความเป็นแกงใต้ไหมมีหนูชอบกินอร่อยจริงๆหนูว่ามีความมั่นใจว่าจานต้องทำอร่อยก็อาจจะผิดหวังก็ได้นะทำไมดูเหงื่อแตกเหมือนจะเป็นลมอย่างนั้นนะร้อนอ๋อฉันนึกว่าส้มแป้นก็เราจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยใต้ไหมใช่ได้นะเราต้องบอกว่ามะละกอลูกเดียวหวาดเสียวไปทั้งครัวส้มตำก็ได้มะละกอผัดไข่ก็ได้ส้มแป้นเธอบอกหน่อยสิของเธอชื่อสวนชื่อฟาร์มอะไรอ่ะสวนริมคลองมีหน้าร้านไหมสนามหลวง2โซน11จ้ะก็จำหน้าไว้ร้านคุณนายส้มแป้นเบอร์โทรเธอละเบอร์โทรถ้าจะมาซื้อโหย่า0846639622วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่มีดอกแล้วพอมีดอกก็ได้ราคาเห็นไหมคุณผู้ชมบางทีชีวิตของเราเดินทางผ่านการทำงานมาเยอะแยะจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ความเป็นสวเราก็อยู่ใกล้กับพวกบรรดาธรรมชาติก็ดีนะคุณผู้ชมปลูกต้นไม้บ้างสิเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเขียวหายใจก็สะดวกขึ้นชีวิตเราก็สโลว์ไลฟ์มากขึ้นนี่นะครับคือสิ่งหนึ่งที่สวต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพื่อให้เรามีอายุยืนยาวและเป็นสวที่มีคุณภาพนะครับวันนี้รายการสวรูสหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้านะบ่าย3โมงทาง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับแล้วมาดูว่าสวสูงวัยที่มีรสนิยมแล้วก็มีวิถีชีวิตที่เลือกกินแต่สิ่งที่ดีมีคุณภาพชีวิตนั้นเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นคนนึงที่เป็นสวตามเรามาทุกสัปดาห์นะครับฉันว่าเธออย่าเดินทางเลยค่ำนี้ทำไมอ่ะเธอพกยาแก้ท้องเสียจะไปด้วยไม่เป็นไรเหรอไม่ใช่ส้มแป้นขึ้นรถไปก็แตกไปไม่ได้เดี๋ยวจะไปแพร่สวัสดี